อยู่ในโลกนี้ยากมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนักวิชาการจำนวนมากเห็นตรงกันว่าศตวรรษที่21นี้คือ knowledge age ครับ knowledge age เป็นยุคแห่งการความรู้ครับที่จริงก็เราจะรู้มานานเนาะ เป็นยุคแห่งความรู้คนที่มีความรู้มีอำนาจครับแต่ต้องรู้จริงด้วยนะต้องรู้จริงด้วยโบราณนั้นเป็นยุคเกษตรกรรมใช่ไหมใครมีสินค้าเกษตรเยอะเป็นอะไรครับเป็นมหาอำนาจใช่ไหมต่อมาก็มาเป็นยุคอะไรครับยุคอุตสาหกรรมใครคิดอุตสาหกรรมได้เก่งคนนั้นเป็นมหาอำนาจแล้วพวกนั้นต่อมาก็มาเป็นยุคข่าวสารข้อมูลใช่ไหมครับข่าวสารข้อมูลก็คือใครสามารถทำเรื่องนี้ได้ก่อนรวยเร็วแต่ข่าวสารข้อมูลมันเยอะเหลือเกินครับจะต้องกลั่นกรองข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นเป็นความรู้ให้ได้ความรู้ก็คือข่าวสารข้อมูลที่มีความหมายต่อคนที่เป็นเจ้าของความรู้นั่นเองครับผมนิยามอย่างนั้นนะฮะเพื่อพวกเราเข้าใจง่ายคืออินโฟเมชันในโลกข่าวสารเยอะไหมครับเยอะผมบอกแล้วว่าอย่าเสพอะไรก็ได้อยากจะฟัง Google อยากเข้า Google เมื่อไหร่ก็ได้คุณเข้าไปดูสิหนังสือแต่ละร้านเยอะไหมเยอะมากนั่นคืออินโฟเมชันเราเรียกผมคุยกับหลายคนว่าเป็นยุคข้อมูลท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นคนยุคศตวรรษที่21ต้องรู้จักตัวนี้ละและการอ่านที่ผมพูดเมื่อกี้นี่มันเป็นการไดเจสต์หรือย่อยข้อมูลหรือสารสนเทศอย่างละเมียดละไมไงอ่านไปคิดไปจินตนาการไปเข้าใจเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแต่ส่วน fast knowledge ความรู้ที่เป็นจานด่วนไม่ต้องคิดอะไรมากเขาก็พูดเสร็จใช่ไหมก็จบไงนี่คือโลกศตวรรษที่21ใครคิดหรือเข้าใจตัวนี้ไว้ก่อนให้เร็วคนนั้นจะไปได้ไกลประเทศที่เราท่านจะจับตาอย่างดียิ่งในอาเซียนของเราคืออะไรครับประเทศไหนครับสิงคโปร์สิงคโปร์ไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วขณะที่พวกเราไม่รู้จะเลือกตั้งได้หรือไม่ได้สิงคโปร์ไปไหนครับไปไกลแล้วเอ้านั่นคือตัวแรกครับที่อยากจะคุยกับพวกเราว่ามันประมาณนี้คำว่าพัฒนาพัฒนาแปลว่าอะไรครับพัฒนามันมาก็วัฒนาใครเอกวัฒนาครับที่เอกสังคมทั้งหมดใช่ไหมเอกสังคมนะก็น่าจะรู้ภาษาไทยอยู่ใช่ไหมโอเคพัฒนาแปลว่าอะไรครับทำให้ดียิ่งขึ้นผมนึกว่าโอ้คนที่คิดเรื่องนี้เก่งมากเลยคือเรากำลังคิดจะทำยังไงประเทศไทยถึงจะดียิ่งเมื่อวานผมอ่านซอสเจอว่าเขาประเมินการสอบภาษาอังกฤษทั่วโลกสำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการออกประเมินทั้งหมด560ประเทศทั่วโลกคุณทายซิประเทศไทยที่เท่าไหร่ครับ60จะ88ได้ยังอันแปดอันดับอันแปดนั่นคืออาเซียนอันเนื่องมาจากสองประเทศไม่สอบแต่นี่เขากำลังประวัติคือภาษาอังกฤษคนในประเทศทั้งโลกนี่60ประเทศประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่เก่งมาก55ครับผมอยากไปดูว่าใครลองบวยแล้วผมจะส่งรางวัลไปให้เขาที่อย่างน้อยทำให้เราไม่อยู่ที่อันดับเท่าไหร่ครับ
ผมกำลังเดี๋ยวผมเพิ่งได้ข้อมูลเมื่อวานเนี่ยแล้วผมก็จะเข้าไปดูในฐานะครูเก่าภาษาอังกฤษนะครับก็เลยทำให้แล้วเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนาะอาจารย์อาเซียนเป็นว่าถึงโอเคครับวันนั้นเราก็จะทำให้ดีขึ้นคำว่าประเทศไทยนี่คืออะไรครับคุณคิดว่าประเทศไทยคืออะไรครับคืออะไรครับท่านอาจารย์สมานพูดอะไรมันอยู่ประเทศไทยมาตั้ง40กว่าปี60กว่าปีไม่รู้เลยประเทศไทยคืออะไรประเทศไทยคืออะไรครับประเทศไทยคือพวกคุณนี่แหละคือคนคือองค์ประกอบสำคัญของประเทศครับถูกไหมรีซอสที่จริงไม่ต้องพูดถึงครับเราย้ายหนีจากประเทศเราไม่ได้อยู่แล้วคือผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าประเทศไทยโชคดีมากเป็นประเทศที่มันช่างเหมาะเจาะที่มาอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมดินฟ้าอากาศก็ไม่เลวร้ายเหมือนกับประเทศอื่นถูกไหมอยากกินผลไม้แค่ทุยไปมันก็เกิดแล้วครับใช่ไหมคุณไม่ต้องไปทำอะไรมากหรอกใช่ไหมกินแต่ว่าคือเวลาคุณกินเม็ดมันอยู่ในปากแล้วทำไงครับทีนี้มันก็เกิดที่อื่นอย่างอิสราเอลเนี่ยเวลาเขาจะปลูกเป็นไงครับเขาต้องขุดดินลงไปแล้วก็เอาพลาสติกไปรองแล้วหาดินดีๆมาใส่ข้างบนแล้วค่อยปลูกแล้วค่อยได้กินเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วประเทศไทยไปเชิญอิสราเอลมาช่วยดูประเทศไทยหน่อยว่ามันแห้งแล้วยี่สิบปีนี้ก็แห้งแล้วดิทุ่มเวลาร้องไห้มันแห้งแล้วเนาะโอเคไหมครับมันก็เป็นทุ่มเวลาร้องไห้ไงไปเชิญอิสราเอลมาก็พูดเยอะชันเพราะว่าพอเห็นอิสราเอลเขาอยู่ทะเลทรายแต่เขาสามารถปลูกต้นไม้ได้ขายนะครับใช่ไหมเราก็เลยว่าโอ้ยมาช่วยประเทศไทยหน่อยพอมาถึงก็ทำอะไรรู้ไหมครับเขาหัวล็อกเสียตายครับ นี่เหรอประเทศแห้งแล้งใช่ไหมไม่แห้งแล้งหรอกแต่จัดการไม่เป็นประเทศที่แปลกที่สุดครับหน้าฝนน้ำหน้าแล้งภัยแล้งมันมีทั้งไฟฝนภัยแล้งภัยหนาวภัยหนาวเป็นเรื่องปกติแต่ผมกังวลใจก็สองอย่างมันไปด้วยกันไหมไปนะมันมีแปลถ้าหน้าฝนน้ำท่วมแปลว่าน้ำเพียงพอที่จะอยู่กินตลอดชาติแต่ทำไมพอถึงหน้าหนักไอ้แรงมันจืดเมื่อคืนน้ำมูลผมเห็นนะครับเดินข้าวได้น่าเชื่อเนาะนี่ไงอิสราเอลเข้ามาถึงเขาหัวเราะว่าผมช่วยคุณไม่ได้หรอกเพราะมันไม่แห้งแล้วผมกลับเราก็เลยกลับครับโอเคผมจึงบอกว่าประเทศไทยในความคิดผมก็คือเป็นการรวมตัวของคนเพราะผมเวลาผมบรรยายเรื่องโครงการผมมองว่าโครงการประกอบด้วยคน2คนขึ้นไปประเทศก็เป็นการอยู่ร่วมกันของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปความเป็นประเทศก็คือคนของประเทศนั่นเองครับสิงคโปร์เล็กกว่าพอกับภูเก็ตแต่ทำไมเศรษฐกิจสิงคโปร์มันดึงเพราะอะไรครับคนมันไม่ใช่เพราะเกาะผมเคยไปอยู่สิงคโปร์ได้ทุนไปเรียนสิงคโปร์1ปีครับเดิน3วันครบแล้วครับสิงคโปร์เพราะอะไรมันพื้นที่ไม่เท่าไหร่ครับแค่นั้นเองไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนวันนั้นอีกที่เหลือก็เดินเส้นทางเดิมที่คือสิงคโปร์ครับแต่เป็นประเทศที่ประสาทเลยไงฮะการศึกษาก็เก่งเศรษฐกิจก็เยี่ยมตอนนี้เขากำลังประกาศตัวเองจะเป็น
ศูนย์กลางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกเห็นไหมครับโน่นเขาคิดเป็นโน่นแล้วพูดง่ายๆก็คือเขาจะเป็นศูนย์การค้าที่ไม่ต้องเอาสินค้ามาวางขายไงครับผมคิดเป็นโน่นแล้วอยู่ที่คนครับเพราะฉะนั้นก็จึงมาที่พูดถึงคำว่า the main resource for development of Thailand ทรัพยากรที่จะพัฒนาประเทศไทยก็ประกอบด้วย1 natural resources โอเคไหมครับซึ่งผมก็โอเควันนี้เพียงแต่เราจัดการไม่ได้น้ำแม่น้ำเราก็มีหลายสายครับมีบางประเทศในโลกนี้ไม่มีแม่น้ำเลยนะครับแต่พวกเรามีแม่น้ำก็หลายสายครับติดทะเลก็หลายแห่งถูกไหมภูเขาก็มีใช่แต่เกิดอะไรขึ้นนี่ไง management skill potential human resources ก็คือคนซึ่งผมให้ความสำคัญเรื่องคนมากและ international relationและ environment ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสัมพันธ์คือโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกเขาเรียกว่าโลกไร้พรมแดนหรือที่พวกเรารู้กันในนามของอะไรครับโลกาภิวัตน์เมื่อโลกมันไร้พรมแดนเมื่อโลกนี้มันติดกันแม้ว่าจะไม่ติดกันเข้าใจไหมโลกมันติดกันแม้จะไม่ติดกันเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับคุณนั่งอยู่ห้องนี้แต่แชทกับใครครับแชทกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นแชทกับเพื่อนที่เกาหลีแชทกับเพื่อนที่อเมริกาอย่างผมก็มีเพื่อนอยู่หลายแห่งเพราะว่าก็ส่งไลน์ให้กันนี่แหละคือไม่ติดกันแต่ใกล้ชิดกันขนาดเดียวกันใกล้ชิดกันก็ห่างกันคืออะไรครับนั่งอยู่ใกล้กันไม่เคยคุยกันเลยข้างบ้านไม่รู้จักว่ามีลูกกี่คนแต่เพื่อนอยู่ที่อเมริการู้หมดลูกกี่คนทำอะไรที่ไหนนี่คือโลกที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์และก็อาศัยการมีส่วนร่วมแต่ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้ครับโลกนี้ไม่มีทางที่จะปิดประเทศไม่มีทางครับไอ้แช่แข็งประเทศนี่ลืมได้เลยครับพวกเรารู้จักใช่ไหมแช่แข็งประเทศไปทัวร์เองสังคมผมไม่พูดถึงตอนนี้The topic today is education reform ก็คือการปฏิรูปการศึกษาโดยหวังว่าเราจะพัฒนาคนในเส้นทางหรือ track เราจะพัฒนาคนในเส้นทางหรือ track ที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศของเราคือผมกำลังพูดถึงครูทุกคนมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคนของประเทศการพัฒนาคนของประเทศก็คือพัฒนาประเทศเห็นไหมแล้วครูสังคมผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นหัวใจเพราะมนุษย์เป็นสัตว์อะไรครับสังคมแปลว่าอะไรครับแปลว่าอยู่ร่วมกันโอเคไหมหวังว่าครูสังคมคือครูที่ทะเลาะกันมากที่สุดในโลกนะหวังว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครูสังคมควรจะเป็นไงครับควรจะเป็นครูที่ปองดองและเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในประเทศและในโลกถูกไหมครับเห็นไหมมันเกี่ยวกับเรานะนี่มันเกี่ยวกับเราเพราะอะไรโอเคผมบอกว่าครูทุกคนสำคัญเพราะเรากำลังนี่แต่ครูสังคมอันเนื่องมาจากเราเป็นสัตว์สังคมและเราต้องสอนครับสังคมมีสอนหลายเรื่องแต่เห็นไหม
พลนาดีพลเมืองทำไปเรื่อยจนถึงประวัติศาสตร์ใช่ไหมถูกไหมครับไอ้ที่ประวัติศาสตร์เพื่อการทะเลาะกันนี่ควรจะเลิกสอนได้ยังครับโอ้ไม่เข้าใจที่จะเข้าสู่ประเทศอาเซียนยังพูดอยู่ว่าพม่ามันดีไทยแตกกี่ครั้งที่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ไหมลองคิดนะครูสังคมลองคิดดูเพราะตัวท่านเองนั้นมีความสำคัญที่จะช่วยให้โลกศตวรรษที่21เป็นศตวรรษแห่งความหวังของมนุษยชาติเป็นศตวรรษที่มนุษย์ร่วมกันแก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สร้างปัญหาด้วยมนุษย์เองเพราะปัญหาอย่างอื่นมันก็เป็นไงครับมันเยอะมากอยู่แล้วประเทศโลกนี้แล้วมนุษย์ยังสร้างปัญหาให้กันเองอีกมันที่อยู่ได้ขนาดไหนครับเห็นภาพไหมนี่แหละโลกศตวรรษที่21ผมไปก่อนนะครับปัจจุบันนี้คนในโลกมีเท่าไหร่แล้วครับคุณทราบไหมครับคนในโลกมีประมาณเท่าไหร่ครับ700ล้านประมาณ 7,000 ล้านครับคนในโลกมีประมาณ 7,000 ล้านแล้วทุก10ปีมันจะเพิ่มอีก 1,000 ล้านครับกว่าคุณจะอายุ40อีก20ปีข้างหน้าอาจจะเพิ่มอีก 2,000 ล้านไม่แน่อาจจะเพิ่มมากกว่านั้นเพราะจีนเพิ่งอนุญาตให้มีลูก2คนได้ครับขนาดลูกคนเดียวจะเป็นไงครับผมไม่ได้บอกว่าจำกัดสิทธิ์คนอยากเกิดนะแต่จีนอนุญาตแล้วครับให้มีลูก2คนได้คุณรู้ไหมประเทศจีนประเทศเดียวมีประชากรเท่าไหร่ครับพันล้านพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านถือว่าอยู่วัยเจริญพันธุ์ประมาณไหนครับเข้าใจไหมวัยเจริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยพร้อมที่จะมีลูกวัดไฟเจริญพันธุ์ประมาณเท่าไหร่ครับก็เซสว่าจากพันหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่500โอเคเองใน500นี่ก็จะผู้หญิงสัก300ผู้ชายสัก300เพื่อให้มันง่ายแปลว่าแต่งงานได้300คู่300 3ไม่ใช่3 300ล้านคู่300ล้านคู่คู่ละ2คนเป็นเท่าไหร่ครับ600ล้านประเทศเดียวนะครับแล้วแผ่นดินในจีนงอกไหมครับไม่งอกเอานี่ไงศตวรรษที่21นะครับจากความตรงนี้เห็นไหมเฉพาะเอเชียของเรานี่ประชากรเท่าไหร่ครับเกินครึ่งของโลกเลยนะครับหนักที่สุดคือที่ไหนครับอินเดียใช่ไหมอินเดียก็ประมาณ 1,300 ล้านนะครับพอๆกับจีนนะครับแต่อินเดียเป็นประเภทที่มีลูกประเภทที่ไม่มีข้อจำกัดนะครับผมไปอินเดีย3ครั้งวันไหนไปเห็นแบบศพคนผ่านไปเนี่ยตายกันอยู่ข้างถนนตายกันอยู่ท้ายรถไฟรถไฟอินเดียเป็นรถไฟที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกครับขอให้มีที่วางขาครับ ผมไปชั้นนอนมาชั้นนอนบ้านเราเป็นไงครับแปลว่ามีคนอุดกวนใช่ไหมครับตอนขึ้นไปตอนแรกต้นทางไม่เป็นไรครับนอนสบายพอตื่นขึ้นตอนเดินเอาใครมานั่งอยู่ตรงขาผมทางเดินนั่งได้หมดครับไม่ต้องตีชั้นนอนครับแต่มานั่งได้ของที่คุณไปต้องเอาโซ่ผูกใส่ขาครับไม่เช่นนั้นตื่นขึ้นอาจจะมีแต่ขาไม่มีโซ่ไม่มีของโอ้มาตรจันผมไม่ได้ว่าประเทศอินเดียนะครับแต่นี่คือประชากรโลกครับนั่นแหละคือทำไมเราถึงมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศแต่ผมว่าพัฒนาประเทศมันต้องเริ่มต้นที่พัฒนาและปัญหาของพวกเราก็เป็นปัญหาหนักมากเพราะการศึกษาของประเทศเราอยู่ประมาณไหนครับ
ประมาณไหนครับโอเคแล้วก็ครูสังคมที่ผมหวังเลยครับว่าโดยเพราะเราจะต้องมีความสัมพันธ์มากขึ้นโลกนี้เป็นโลกแผ่นเดียวกันเป็นโลกที่จะต้องสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันคนเราเองก็ต้องรักกันสู้กันก็รักกันต้องอยู่ด้วยกันด้วยจะรักกันต้องอยู่ด้วยกันขณะเดียวกันเราก็ต้องร่วมมือกับต่างประเทศแข่งขันแข่งขันและร่วมมือกันเป็นเรื่องปกติครับในโลกศตวรรษที่21นั้นคือช่วงแรกที่อยากปูฐานมีข้อสงสัยซักถามหรือเห็นแย้งประการใดครับอันดับแรกก่อนผมไม่อยากคุยไปขนาดที่คุณผมคุยไปเรื่อยๆจนถึงลอนดอนคุณกำลังอยู่ประเทศไทยอยู่ไงผมอยากให้ไปด้วยกันนะครับคิดไปคิดไปเพราะผมมาบรรยายพวกเรานี่ไม่จะไม่เหมือนสอนในชั้นนะครับเพราะบรรยายนี้มันไม่มีล็อกในเชิงคำอธิบายรายวิชามันเป็นเรื่องการมาขายความคิดขายความคิดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ในศตวรรษที่ยี่สิบเจ๋งมากโอเคประสบการณ์ที่ผมจะคุยกับคุณวันนี้นะครับผมเรียนตรงๆทั้งหมดที่ผมคุยมานี่ผมเรียกว่าย่อยมาจากประสบการณ์เพื่อมาแชร์กับลูกหลานรุ่นใหม่ผมถ้าประเทศไทยอยู่รอดสมบูรณ์ประเทศไทยอยู่ดีไม่มีปัญหาผมก็มีความสุขเพราะผมก็จะมีหลานอยู่ในโลกนี้เหมือนกันถูกภาพไหมแต่ถ้าประเทศไทยมีปัญหาหลานผมก็เป็นไงครับอยู่ในโลกแห่งปัญหาเหมือนกันหลานคุณด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่ารับมานะฮะและหนังสือที่จริงมีเยอะฮะแต่หนังสือหลักๆที่ผมใช้ในการเป็นฐานคิดที่บรรยายนี้มีอยู่ด้วยกันสี่เล่มผมให้เรื่องนี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อใครสนใจจะไปอ่านเพิ่มเติมเพราะผมคงไม่สามารถพูดได้รายละเอียดทั้งหมดหนึ่งก็คือThe 21st century learning for life in our time ก็คือทักษะสำหรับคนที่อยู่ในศตวรรษที่21นั่นคือตัวตั้งของเป้าที่ผมจะมาคุยว่าถ้าเราอยากอยู่ในศตวรรษที่21ที่ดีเป้าของการศึกษาของเราควรจะเป็นประมาณไหนนะครับอันที่2ครับ How learning worksโอเคเรารู้แล้วว่าเป้าเราจะเป็นยังไงแต่การเรียนในศตวรรษที่21มันควรจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วมันถึงจะทำให้เป็นประโยชน์โดยหนังสือเล่มนี้บอกว่าใช้วิจัยเป็นฐานแล้วจัดระบบออกมาเป็นว่าถ้าการศึกษาในศตวรรษที่21ที่จะมีความเป็นประโยชน์จะต้องตั้งอยู่บนหลักการ7ประการซึ่งเดี๋ยวไปขยายความว่ามันเป็นยังไงเผื่อเราจะได้เอาไปคิดแล้วที่3ครับ education the basic ก็คือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาก็เขียนในคนสมัยใหม่เขาก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เขาเขียนตัวสุดท้ายก็คือ leading and managing educationinternational dimension ก็คือการนำและการบริหารหรือการจัดการศึกษามุมมองนานาชาติเพราะผมเรียนแล้วว่าโลกในศตวรรษที่21ต้องเป็นโลกที่ไร้พรมแดนและนานาชาติแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกว่านี่คือฐานคิดที่ผมใช่ในการคุยกับพวกเราวันนี้ผนวกกับประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เรียนมาเมื่อกี้อ้าวเริ่มต้นจากการศึกษากันแล้วกันผมก็จะพวกเราเรียนเรื่องการศึกษามานานนะครับแต่ผมเองอยากจะแชร์ตัวเองด้วยว่าถ้าเราจะไปดูการศึกษาแปลว่าจะไปดูอะไรถ้าเราไม่รู้มันคืออะไรผมว่าเราปฏิรูปไม่ถูกเข้าใจไหมผมก็เลยตั้งตัวนี้เลยครับว่า education ในทัศนะผมนะครับเรียกว่า the process to which เป็นกระบวนการซึ่งนะครับ a person undertaken in order to learn something ก็เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลใช้พลังในการเรียน
ดำเนินการอย่างใดหนึ่งเพื่อการเรียนรู้เพราะนั้นการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องผมมาเล่าให้คุณฟังแล้วคุณก็ได้การศึกษาแต่การศึกษาเป็นเรื่องที่คนที่จะศึกษาต้องทำไงครับอันเดอร์เทคคำว่าอันเดอร์เทคของภาษาอังกฤษหมายถึงลงทุนลงแรงครับขุดครับคิดค้นวิเคราะห์เข้าใจไม่ใช่เรื่องท่านของสอสมิธเป็นคนเอามาบรรยายไม่ใช่เรื่องท่านเก่งยันพิชิตเป็นคนเอาหนังสือมาให้ไม่เกี่ยวครับท่านเหล่านี้มีหน้าที่จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการศึกษาสำหรับพวกคุณเพราะฉะนั้นโลกในศตวรรษที่21ต้องมองการศึกษามุมนี้ครับการศึกษาต้องเป็นเรื่องของทำยังไงจะสร้างให้คนรุ่นใหม่ทำยังไงถึงจะสร้างให้นักศึกษาของเราทำยังไงถึงจะสร้างให้คนในสังคมของเรารู้จักคุณความรู้ด้วยตนเองครับคำว่า learning person กำลังดังมากในโลก teach less learn more teach less learn more สอนน้อยๆเรียนเยอะๆจริงๆผมเขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี38 39แล้วครับแต่ผมไม่เรียกว่า teach less learn more ผมบอกว่าสอนน้อยๆสอนวันละนิดจิตแจ่มใสลูกศิษย์ที่เรียนกับผมจะเรียนจะได้ยินไปด้วยบ่อยว่าสอนวันละนิดจิตแจ่มใสแต่คนเรียนต้องเรียนเยอะและผมมักจะบอกว่าการศึกษาเหมือนขุดทองอันนี้บางเอิญก็มีทั้งลูกศิษย์ที่เรียนกับผมและไม่ได้เรียนคนที่ไม่เรียนผมจะได้บอกเลยการศึกษาเหมือนขุดทองอยากได้ทองขุดเอาไม่อยากได้เฝ้าหลุมเก้การศึกษาจึงเนี่ยตอนนี้คุณมาอยู่บ่อทองราชภัฏอุบลราชธานีไงโดยมีพระอาจารย์เป็นคนมาชี้ว่าดีนัดทองนะดีนัดทองคุณก็ไปนั่งเฝ้าแล้วยังหาวรอด้วยแล้วชาติไหนจะได้เก้ไหมครับคนรุ่นใหม่ต้องเป็นอย่างนี้ครับเลิกสอนแต่ยังเรียนถ้าเลิกเรียนเรียนสมนเล่เพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณไม่รู้จริงเก่งจริงโลกนี้จะไม่มีที่ยืนดีต่อไปจริงๆก็คือที่ยืนดีๆนะครับไอ้ยืนเกาะนี่พอได้อยู่แล้วครับใช่ไหมครับห้อยโหนมันอยู่ได้แต่ว่ายืนดีๆนี่มันยากนี่คือแต่วันนั้นแนวคิดของผมคือนี่คือกระบวนการศึกษาครับถ้าเราจะรูปการศึกษาคือกับที่รูปกระบวนการที่จะทำให้คนเรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วเรียนรู้คืออะไรเห็นไหมเรียนรู้ในทัศนะผมบอกว่าเรียนรู้นี่คือ a rather permanent change คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะถาวรคำว่าค่อนข้างถาวรแปลว่าเมื่อมีความข้อมูลใหม่เมื่อเจอหลุมทองใหม่ก็เปลี่ยนใจได้ก็เป็นธรรมดาครับแต่ไม่ใช่ประดาประเดี๋ยวไม่ใช่เปลี่ยนเพราะมีผมมาบรรยายไม่ใช่ถ้าวันรุ่งขึ้นแล้วหายไม่ใช่ขณะที่ร่วมกิจกรรมมีความสุขมากเฮ้ยเยอะเหมือนกับโลกของแลนลี่เหมือนกับกิจกรรมสัมพันธ์เบรกดีไอสนุกสนานแต่พอกิจกรรมเสร็จเป็นไงครับลืมไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะถาวรที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นผลมาจากการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งเปลี่ยนยังไงครับเมื่อก่อนนี้ท่านจะเข้าใจยังไงก็ช่างแต่พอวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณ3ชั่วโมงท่านบอกว่าว้าวไม่ได้แล้วถ้าเรายังมัวนอนหลับทับหนังสืออยู่ไม่อ่านจะเป็นไงครับมัวนอนหลับทับหนังสืออยู่ไม่อ่านไม่ทันชาวบ้านแล้วใช่ไหมครับดีรุ่นคุณยังไม่ต้องสอบจบตอนที่นั่นแต่รุ่น57นี่ผมรู้สภาเมื่อวานผมก็ออกวิจารณ์รู้สภาอยู่พอสมควรในรายการผมบอกเลยนะซิวแต่สอบ
แต่ท่านไปสัมผัสเท่าไหร่ครับจบไปแล้วสอบแข่งท่านบอกว่าอะไรครับท่านบอกว่าที่คนไทยเราไม่ทันเตรียมคนอื่นอยู่ที่ระบบอยู่ที่วิธีปฏิรูปซึ่งวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เลยโอเคไหมแต่ที่เรื่องนี้ไม่ได้ผลเพราะเปลี่ยนบ่อยอย่างที่คุณพูดและผมก็พูดเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราอยากให้การศึกษาของเรานี้นั่นนะครับเราต้องจัดระบบการศึกษาของเรานี้ให้เป็นการศึกษาเพื่อทุกคนก็คือ mass education ไม่ใช่ education สำหรับการเมืองใดการเมืองหนึ่งไงเพราะนั้นการที่เราจะทำแผนระยะยาว20ปี30ปีเราทำให้จบเลยถ้ารุ่นปัจจุบันก็ทำไม่ได้เนื่องจากเขาไม่อยากทำให้เรารุ่นคุณเพื่อนขึ้นไปเป็นดูแลประเทศและถ้าคุณมีจุดหนึ่งนั้นคุณพาทำหน่อยสิให้นึกถึงวันที่เราคุยกันวันนี้แล้วก็ทำเป็นประชาคมเป็นแผนว่านี่คือการศึกษาของประเทศรัฐมนตรีไหนขึ้นไปขึ้นมาเปลี่ยนเป้าไม่ได้ครับใช่ไหมปัญหาของเราทุกวันนี้มันเป้าก็ไม่ชัดแล้วเปลี่ยนเป้าบ่อยจนผมต้องเขียนเรื่องชาด้านโชคชาด้านการเปลี่ยนแปลงผมมักจะพูดยกลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ฟังว่าเป้านี่เหมือนการตัดสินใจจะไปเที่ยวสมมติว่าผมจะพาพวกคุณไปเที่ยวพัทยาพอเริ่มขึ้นรถเดินทางไปถึงศรีสะเกษผมลงจากรถพี่อาจารย์คนใหม่ขึ้นมาว่าเราไม่ไปพัทยาหรอกเราไปเชียงใหม่กันดีกว่าแล้วก็หันล้อกลับมาขับไปไปถึงชัยภูมิตอนนี้ก็มีคนหนึ่งขึ้นมาใหม่ว่าเราไม่ไปเหนือหรอกเราไปปากใต้กันดีกว่าถ้าคุณเป็นคนไปเที่ยวคุณจะทำไงครับล้อกลับล้อนั่นคือประเทศไทยแล้วการศึกษามันขึ้นเป็นอย่างนี้เมาโอเคแล้วผมเขียนผมทำวิจัยให้กับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี43ครับผมเขียนข้อสุดท้ายชัดเจนว่าการเมืองต้องไม่รวมรูปการศึกษาและก็มีคนถามผมตอนที่ผมไปพรีเซนต์ก็ว่าอาจารย์ถ้าหากไม่รู้การศึกษารัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีหาอะไรผมว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่หาวิธีการให้การศึกษาสำเร็จตามเป้าครับไม่ใช่เปลี่ยนเป้าใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราจะไปพัทยาคนที่ขึ้นที่โคราชต้องบอกว่าทำไงจะไปถึงพัทยาเร็วกว่าดีกว่าปลอดภัยกว่านั่นคือรัฐมนตรีมีหน้าที่ที่ไหนกันครับไม่ใช่เปลี่ยนเป้าถ้าเปลี่ยนเป้ามันก็เหมือนที่ผมพูดไงแล้วก็คนเรียนคนสอนง่วงไหมล่ะชีวิตง่วงสิว่ากำลังเรียนเรื่องดีๆเอ้าเปลี่ยนใหม่อีกแล้วแล้วคุณจะเปลี่ยนแล้วคนมันไม่เปลี่ยนง่ายเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับจะปิดเครื่องก็ชัตดาวจะเปิดเครื่องก็คุณคนเราไม่เป็นอย่างนั้นอารมณ์มันยังค้างอยู่การเรียนมันเรื่องนี้แล้วว่าเปลี่ยนอีกแล้วและถ้าคนเราปฏิเสธทางอารมณ์แล้วนี่ทุกอย่างปิดหมดนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยเรียนรู้เพราะว่าถ้ามาเจอแง่ไปโอเคท่านสามารถถามดีมากคำถามที่สองครับที่ข้าพเจ้าก็ได้ยึดไปทำไมเวลาเขาปฏิบัติเขาต้องยึดฐานดีก่อนนะครับโอเคครับไม่หยอกใครครับเชิญตอนนี้โอเคตัวทีนะแล้วก็ต่อตอนนี้ก็ต่อนักข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเนาะโอเคแล้วก็4คนนี้น่าจะโอเคนะขอบคุณมากที่ถามเยอะนะดีมากครับเรียนอาจารย์ธโรครับผมในกระบวนการเรียนระบบนักเรียนคบศึกษาผมเรียนคบ4.8ครับผมแล้วเรียนถามอาจารย์นี้ครับว่าคือประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันครับแต่นะครับผมมองว่าคนไทยแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับความเสมอภาคด้านการศึกษาอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนชนบทเนี่ยคือมันมีความแตกต่างกันมากนะครับคือโอกาสและความเสมอภาคมันยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับผมเห็นได้ว่านักเรียนชนบทนะครับหลั่งไหล
สมัยเข้าเรียนเมืองนั้นนานครับก็เห็นว่าโรงเรียนชนบทเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตนเองได้นะครับก็คืออยากจะถามท่านอาจารย์ว่าเราจะมีแนวทางไหนนะครับที่จะให้โรงเรียนในชนบทเนี่ยทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นได้ครับอันดับแรกตอบก่อนครับคำว่าเท่าเทียมกันนี่มีความหมายว่าสามารถที่จะเข้าถึงเท่าเทียมกันและเป็นธรรมไหมแต่ไม่ได้แปลว่าจะได้เท่ากันอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเวลาเขาพูดถึงความเป็นเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคคำว่าเสมอภาคคือเสมอภาคโดยมาตรฐานเดียวกันส่วนจะได้เท่ากันไหมไม่มีทางครับเพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนเท่ากันครับดูสินิ้วมือคุณยังไม่เท่ากันเลยเอาง่ายๆนะครับแต่โอกาสหมายความว่าถ้าคุณจะอาบน้ำต้องอาบน้ำให้ทั้ง5นิ้วครับไม่ใช่เลือกอาบเฉพาะนิ้วโป้งโอเคไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าเท่าเทียมกันถามว่าประเทศไทยมีโอกาสเข้าการศึกษาเท่าเทียมกันไหมเท่าเทียมกันแต่การที่เข้าเทียมกันคือได้อันแรกนะแต่ได้การศึกษาเท่ากันไหมอันนี้เป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับถ้าจะทำให้เท่ากันถ้าเป็นผมก็เคยเสนอโมเดลนี้เหมือนกันครับการให้งบประมาณต้องให้แบบ 6,000 แต่การจะให้แบบ 6,000 ได้ต้องเลือกระบบแบบให้ฟรีทุกคนแบบทุกวันใช่ไหมในเมืองคนมีสิทธิ์จ่ายมากก็ให้เขาจ่ายไปแต่งบประมาณที่เยอะควรไปใส่ที่ไหนครับชนบทชนบทไงแต่ถ้าหากเราทำปัจจุบันนี้เราใช้รายหัวโรงเรียน 5,000 คนก็ได้ 5,000 หัวโรงเรียน2คนก็ได้2หัวแล้วชาติไหนมันจะเท่ากันครับโอเคไหมหนุ่มเพราะนั้นถ้าพวกเราไปถึงอนาคตอาจจะต้องมานั่งคิดกันใหม่ที่ผมเสนอว่าอาจจะต้องทบทวนเรื่องการศึกษาดีสำหรับทุกคนเพราะว่ามันทำให้เท่ากันและเสียโอกาสเข้าใจไหมครับเพราะนั้นน่าจะเป็นไปได้ก็คือวิธีให้แบบ 6,000 แต่ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของประเทศเราก็มีมากอันเนื่องมาจากอันดับแรกคือให้การศึกษาดีครับเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมากที่สุดในปัจจุบันนะครับแล้วก็พวกเราก็จ่ายเงินเพื่อการศึกษาเยอะเพียงแต่มันกระจุกไม่กระจายและธรรมชาติของมนุษย์ครับคนต้องการสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองนั่นเองเช่นกูเก่งๆสอบได้ที่หนึ่งต้องเลือกโรงเรียนเป็นมากกว่าเลือกโรงเรียนอ่อมขอยแน่นอนครับเห็นไหมครับนี่เป็นธรรมชาติครับจะบอกว่าทำไมไม่เสียสละก็ไม่รู้ทำไงนะครับผมก็อยากอยู่เป็นนะใช่ไหมถ้าอย่างนี้สิคุณบรรจุเป็นก็ได้แต่เงินเดือนปกติถ้าคุณบรรจุที่ออมก๋อยได้เดือน3เท่าไปไหมครับไปเนี่ยไปทำอย่างนี้ถ้าคุณอยากให้คนเก่งไปสอนออมก๋อยไหมครับโอเคนะครับเห็นเนาะให้ข้อมูลประมาณนี้พวกคุณแต่ละท่านมีเมื่อไหร่คิดแล้วตอนนั้นผมยังอยู่นะแล้วก็ชวนคนที่ปรึกษาก็แล้วกันนะโอเคครับคำถามถัดไปครับชื่อนายสิริพงษ์ศรีสุวรรณนะครับคว4.8ครับก็คือปัจจุบันนะครับคำว่าปฏิรูปเนี่ยเราใช้อย่างหลากหลายครับคือในเรื่องต่างก็จะนิยมคำว่าปฏิรูปอย่างก็คือปัจจุบันนี้เราก็ได้ยินคำนี้บ่อยมากแต่ว่ามีน้อยคนมากครับจะเข้าใจคำว่าปฏิรูปแล้วก็กระบวนการปฏิรูปนะครับสำหรับการศึกษาในส่วนการศึกษาการปฏิรูปเนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรมีความหมายคืออะไรแล้วก็หมายถึงว่าคนไทยกระตือรือร้นกับการปฏิรูปทันแต่ทำไมไม่เห็นผลของการปฏิรูปนะครับอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งครับแล้วก็ข้อที่สองครับในฐานะของที่เราเป็นนักศึกษาครูที่จะเป็นครูเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในการกระบวนการปฏิรูปได้อย่างไรที่เห็นได้ชัดแล้วก็สามารถกระทำได้ครับขอบคุณครับตอบก่อนจะตอบคำถามที่หนึ่งขอตอบคำถามที่สองก่อนคือการมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับมันที่จริงแล้วก็ทำได้ตลอดเลยตัวแรกเลยนี่คือการปฏิรูปนี่มันหมายถึงการทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นเนาะโดยภาพรวม
พราะนั้นตัวคุณเองเมื่อฟังวันนี้แล้วบอกว่าหนึ่งคนที่จะเป็นครูสอนต้องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเนาะเราก็เริ่มมาที่รูปตัวเราเองเลยและเวลาก็ไปสอนคนอื่นจะทำเองก็ช่างเรามีจุดยืนของเราก็ทำสิ่งที่ดีให้กับลูกศิษย์ถือว่าเป็นการช่วยปฏิรูปการศึกษาแบบรากหญ้าครับอันนี้ทำได้เลยส่วนอันที่สองครับเราสามารถมีส่วนร่วมเมื่อเขามีระบบการปฏิรูปเช่นเขาอาจจะมีการรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์หรือการที่เราส่งเขาส่งแบบสำรวจมาถ้าเรามีโอกาสได้รับแบบสำรวจก็ตามหรือร่วมประชาพิจารณ์ก็ตามโปรดได้ไปร่วมเสร็จให้ความเห็นครับยาวๆเหมือนตอนนั้นที่เขาปฏิรูปเมื่อประมาณปี40เขามาวิพากษ์กันอยู่ที่ลายทองครับตอนนั้นเขาจะใช้คำว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผมเองเป็นคนเสนอท่านในที่ประชุมบอกว่าถ้าเราเสนอว่าเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมันจะเป็นการติดการศึกษาตามทฤษฎีชายเซ็นเตอร์เราต้องเปลี่ยนเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญและมันก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าคนไม่เข้าใจว่าผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าผมเป็นคนเสนอการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญคือจัดรูปการศึกษาเพื่อผู้เรียนเป็นหลักไม่ใช่วิธีอื่นไงส่วนจะใช้ทฤษฎีไหนไม่จำกัดไม่ใช่ชายเซ็นเตอร์อย่างเดียวชายเซ็นเตอร์ก็มีข้อจำกัดของมันเองแต่ถ้าเราจัดการศึกษาอย่างไรเพื่อเน้นประโยชน์ผู้เรียนเป็นหลักคือการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถ้าเราทำถูกต้องผมว่าประเทศก็ไปไกลเหมือนกันแต่เราก็จะไปโยงผู้เรียนเป็นสำคัญกับชายเซ็นเตอร์อยู่ซึ่งไม่ถูกในความคิดผมตอนที่ผมเสนอกันนี่คือการมีส่วนร่วมแล้วว่าจะทำหรือเปล่าโลกนี้มันแปลกครับมันแปลกก็คือสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดอาจจะไม่มีคนทำตามก็ได้นะแต่เราได้มีส่วนร่วมแล้วไงครับเหมือนกับวันนี้ที่ผมมาแชร์กับพวกเราผมก็ได้มีส่วนร่วมแล้วส่วนมันจะเป็นรูปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนาะให้แม่หนุ่มนี่คือประเด็นที่เป็นรูปถ้าทำได้ก็ทำไปแล้ว3ถ้าเรามีส่วนในการที่จะเป็นคีย์ให้คิดถึงครับจริงๆแล้วปฏิรูปมันเป็นวิธีที่เราคิดคือทำให้สิ่งที่ดีขึ้นแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้จะเป็นปฏิรูปอะไรเพื่ออะไรอย่างไรที่สองสามคำถามที่ผมตั้งอ่ะเราไม่ค่อยเอาโจทย์เหล่านี้มาพูดเรามักจะว่าปฏิรูปอย่างนี้สิมีคนพาปฏิรูปไงครับมันก็เลยกลายเป็นคนความคิดของคนที่อยากปฏิรูปไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่เห็นว่าควรปฏิรูปปฏิรูปเป็นแผนชนิดหนึ่งแผนที่ดีต้องเป็นแผนที่ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเป้าที่จะร่วมต้องมั่นคงถาวรไม่ใช่เปลี่ยนบ่อยเมื่อเปลี่ยนบ่อยทุกคนก็ไม่ค่อยอยากจะปฏิรูปว่าช่างมันเถอะถูกไหมผมก็เลยหวนกลับไปคำตอบแรกที่ผมตอบคุณไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าเราปฏิรูปตัวเราเองแปลว่าเราช่วยประเทศชาติแล้วนะหนุ่มนะเริ่มเลยแต่วันนี้ไม่ต้องรอเทวดาเริ่มเลยและในสุดเราสอนลูกศิษย์อย่างไรเราปฏิรูปการเรียนการสอนเราอย่างไรเนื้อหาเราอย่างไรลูกศิษย์เป็นคนได้ประโยชน์ระนองอยู่แล้วครับไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทำเลยก็ต้องขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะโอเคไหมครับโอเคครับคำถามสุดท้ายนะเชิญครับที่จริงคุยได้ตลอดนะแต่ว่าผมเป็นห่วงว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนเจ้าสัวทอนไปกินข้าวเที่ยงเลยจะลำบากเลยครับผมนัทวุฒิทองอาจนะครับมองอยู่หมู่เรียนข้อบอลนะครับคือตอนแรกพี่ตอนต้นนะครับพี่จะพูดถึงการจับลำดับของการศึกษานะครับซึ่งผมก็เคยได้อ่านบทความนึงนะครับเขาบอกว่าประเทศฟินแลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีคุณภาพของนักเรียนที่ดีที่สุดระดับของโลกนะครับคือผมอยากทราบว่าเขามีจุดเด่นอะไรนะครับก็คือเขามีระบบการศึกษาที่มีจุดเด่นอะไรนะครับที่ทำให้นักเรียนเขามีคุณภาพนะครับแล้วก็ในการเพิ่มการศึกษาภาคต่อไปของประเทศไทยเราสามารถจะเอาแบบอย่างเข้ามาใช้กับเมืองไทยได้ไหมครับครับครับการปฏิรูปทุกครั้งที่เป็นปฏิรูปใหญ่นะถ้าปฏิรูปเล็กก็มันจะผมว่าก็ปฏิรูปได้ตลอดถ้าปฏิรูปใหญ่นี่เราเรียนรู้จากแค่หนึ่งได้แต่ไม่ควรลอกแบบ
แล้วอันนี้คือผมก็เขียนไว้ในวิจัยผมตอนปี43นะว่าเราสามารถเรียนรู้จากประเทศอื่นได้แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ลอกแบบเพราะเรามีข้อจำกัดของเราเองเห็นนี่คือข้อที่บอกว่าได้ไม่ได้ส่วนถามว่าประเทศฟินแลนด์ทำไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงกันครับอันแรกก็คือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือฟินแลนด์ที่การศึกษาก็อยู่แนวหน้าระดับท็อป10ของโลกเนี่ยเขามีเป้าที่จะพัฒนาคนเขาชัดเจนในระยะยาวครับแล้วแผนการศึกษาของเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นรายวันครับเขาก็จะมีแผนสติ๊กกับนั้นรัฐมนตรีไหนก็มาก็มีหน้าที่ไปทำให้มันดีขึ้นโอเคไหมตัวนั้นคือผมคิดว่าเป็นหัวใจที่ประเทศไทยต้องทำก็คือต้องทำแผนการศึกษาให้มันว่างถาวรแล้วก็การศึกษาต้องเป็นเรื่องของคนมืออาชีพในการทำนักการเมืองมีหน้าที่ซัพพอร์ตให้มันสำเร็จไม่ใช่เปลี่ยนไปตามนักการเมืองโอเคไหมครับอันที่สองครับเมื่อเขามีวิธีคิดอย่างนี้ที่ฟินแลนด์นะครับระบบการพัฒนาครูของเขาและครูของเขาเนี่ยสุดยอดเลยครับเพราะคนที่เก่งที่สุดของฟินแลนด์มาเป็นครูครับมีครั้งหนึ่งที่เป็นตั้งแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากชาวกระทรวงต่างประเทศนี้บอกว่ามีการประชุมที่ฟินแลนด์นะครับแล้วก็มีเลขาที่ไปจดบันทึกในที่ประชุมออกไหนงานที่ประชุมเก่งมากคนไทยก็ไปชมว่าโอ้หนูทำไมเก่งจังทำไมถึงดีใจที่มีคนเก่งได้มาทำงานที่สารทูตหนูทำยังไงถึงได้มาเป็นพนักงานของทูตเขาตอบว่าเพราะหนูสอบครูไม่ได้หนูก็เลยมาเป็นทูตคุณมากมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าขนาดคนไม่เก่งยังทำได้ขนาดนี้แต่ที่นี่คือแพ้คนไปสอบเข้าเป็นครูและครูเขาเงินเดือนมากที่สุดเอาคนที่เจ๋งท็อปฟลายของคนของโลกแล้วไปเทรนกันคนระบบการเทรนเขาก็เทรนแบบรู้ว่าควรทำอะไรยังไงเหมือนกับที่ผมติงครูสภาเมื่อวานนี้ผมว่าครูสภาถ้าจะประกาศแนวหลักสูตรใหม่เพื่อที่จะคุมทั้งหลักสูตรและคุมทั้งการสอบผมว่าหลักสูตรถ้าจะทำนี้ไม่ต้องคุมหลักสูตรนะปล่อยให้เขาสอนได้เลยแต่คุณจะคุมการสอบและเวลาคุณจะออกข้อสอบคุณต้องหาให้ได้ก่อนว่าครูที่ดีเยี่ยมของโลกเขาควรจะประกอบไปด้วยอะไรใช่ไหมครับคุณต้องวัดคนเป็นก่อนแล้วก็สร้างเครื่องมือวัดให้เยี่ยมก่อนแล้วลองวัดครูในระบบก่อนว่ามันได้เรื่องไหมอย่าเพิ่งมาบีบกับเด็กพูดใหม่เพราะพวกนี้นี่เดินขบวนไม่เป็นใช่ไหมคุณถึงกล้าพูดแต่ที่ไม่กล้าพูดกับครูทั้งระบบเพราะว่าถ้าจะเอาเรื่องมือนี้ไปวัดครูว่าครูในระบบทุกวันนี้มีคุณภาพไหม400,000เดินขบวนทีเดียวครูสภาเป็นไงครับดีไหมผมแย่ทุกวันหนักมากเลยแต่ของเขานะครับเขารู้ก่อนว่าครูที่ดีคนเป็นยังไงแล้วเขาก็ฝึกคนที่จะเทรนครูให้มีความรู้ทักษะเกียรติอย่างนั้นแล้วก็เทรนแบบโคชชิ่งเลยครับเห็นไหมเขาพัฒนาอย่างนั้นมาอย่างนั้นนะครับตั้งนานจนทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับคนที่เก่งที่สุดไปเป็นครูถ้าบอกว่าเป็นครูเขาเป็นไงญี่ปุ่นโอ้เป็นครูคือญี่ปุ่นนี่ถ้าโค้งมากเท่าไหร่แปลว่าเขาโลภมากเท่านั้นนะครับถ้าพวกเราไปบอกเราเป็นครูเนี่ยนะเซนเซ่เขาจะเขาโลภมากเลยเขาจะเป็นอย่างนั้นไงครับแต่ของพวกเราเป็นไงครับบอกว่าส่งเสริมครูส่งแค่ไหนครับใช่ไหมครับจะผมเรียกร้องกองทุนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งเป็นหนึ่งในพรบการศึกษาแห่งชาติมาเกือบ20ปีแล้วครับยังไม่มีสักแอกเลยกองทุนนะเห็นไหมเราไม่รู้เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพจริงๆถ้าเราอยากเล่นจริงๆต้องทำจริงครับไม่ใช่เล่นอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรได้ก็ทำก็ผมว่ามันจะซ้ำเติมระบบของเรามากกว่าดีอย่างเช่นที่กำลังเซ็นมาแล้วนะครับผมเพิ่งตอบแบบสอบถามไปวันก่อนนี่ปรากฏว่ามาเซ็นแล้วซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไปอ่านหรือเปล่านี่คือผม
กำลังเล่าพวกเราฟังนะครับแต่รุ่นพวกเราไม่เป็นไรครับเขาจะเริ่มรุ่นปี57ครับแล้วปี57นี้ก็จะวัดปี62แต่ก็จะวัดที่คุณสภาว่าตอนนี้ยังไม่รู้จะวัดอะไรหรอกกำลังจะไปดูว่าแพทย์เขาทำอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับคือจริงๆพระอาจารย์ผมก็อยู่คุณสภาครับท่านศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ศิลาลักษณ์ก็เป็นพระอาจารย์ผมแถบผมก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรกันอยู่โอเคครับเสียดายเนาะที่เราน่าจะได้คุยกันเรื่องมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรผมอยู่ที่ศึกษาพิเศษนะถ้าพวกเราจะมีความอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนไปแวะเคาะดูส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ไปไหนถ้าไม่ไปบรรยายข้างนอกนี้นะครับก็ใช้ได้เพราะถ้าผมเห็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างที่พวกเรากำลังจัดสัมมนาวันนี้มันก็ทำให้ผมมีความชื่นใจว่าประเทศไทยยังมีอนาคตอยู่ก็ดีใจพวกเราก็ขอบคุณท่านช่วยสแตมป์ชมพิษท่านก็ต้องเกิดกับท่านอาจารย์เทียนโฮนะครับนะที่ให้โอกาสผมได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราที่เป็นกลุ่มกำลังสำคัญในอนาคตที่จะดูแลการศึกษาของประเทศก็คงอย่างเราจบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ